สวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับวันนี้ The Cat Sector ของเราก็มีหนังดีมาสปอยเล่าให้ฟังกันอีกเช่นเคยหลายคนคงอาจจะเคยได้ยินคำว่าชีวิตนี้เราอาจจะเลือกเกิดไม่ได้แต่เรานั้นสามารถเลือกที่จะเป็นคนยังไงได้นะครับและหนังในวันนี้ที่เราจะมาสปอยเล่าให้ฟังก็มีชื่อว่า Green Book นั่นเองนะครับเมื่อชายทั้งสองคนที่ต่างกันแบบสุดขั้วต้องโคจรมาเจอกันพวกเขาต้องพบเจออะไรกันบ้างมาฟังผมสปอยสรุปย่อเนื้อหาของหนังเรื่องนี้กันได้เลยครับอ๋อลืมบอกไปครับหนังเรื่องนี้สร้างจากเขาโครงเรื่องจริงนะครับและตอนนี้ The Cat Sector ของเรามี Facebook Fanpage กันแล้วยังไงช่วยไปกดไลค์กดติดตามให้กันด้วยละกันนะครับเริ่มต้นเรื่องมาของหนังณเมืองนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาปี1962ซึ่งในยุคนั้นเป็นยุคที่มีการแบ่งชนชั้นเชื้อชาติและสีผิวอยู่ซึ่งแน่นอนว่าพวกนิโกหรือคนผิวดำเนี่ยนะครับจะถูกเหยียดเป็นอย่างมากเหยียดถึงขนาดที่ว่าบางเมืองนั้นห้ามออกมาตอนกลางคืนกันเลยทีเดียวและบางทีก็ห้ามกินข้าวร้านเดียวกับคนผิวขาวด้วยเลยล่ะครับและนี่คือโทนี่วาเลลองกาทำงานเป็นเจ้าหน้าที่และคนคุมบาร์อยู่ที่โคปาสถานบันเทิงชื่อดังของเมืองในวันนั้นลอสคูโดผู้มีอิทธิพลมาที่นี่ด้วยลอสคูโดหวงหมวกของตนเองเป็นอย่างมากก่อนที่จะฝากหมวกไว้กับแม่สาวคนรับฝากของพร้อมกำชับว่าให้รักษาหมวกนี้ให้ดีเท่าชีวิตไม่นานโทนี่ก็มาบอกกับแม่สาวคนนี้ว่าขอหมวกของลอสคูโดมาให้หน่อยพร้อมทั้งยัดเงินไปให้เธอซึ่งในคืนนั้นเองบาร์ก็มีการทะเลาะวิวาทเกิดขึ้นเจ้าของจึงเรียกใช้บริการโทนี่โทนี่ก็มาลากคนที่ทะเลาะวิวาทออกไปจากร้านครับพร้อมทั้งอัดไอ้คนที่มีเรื่องเนี่ยเรียกได้ว่าเละไปเลยละครับซึ่งดูแล้วเนี่ยโทนี่ค่อนข้างเป็นคนที่เอาเรื่องมากๆเลยทีเดียวไม่นานนักคืนนั้นก็เกิดเรื่องขึ้นอีกจนได้เพราะว่าลอสคูโดเนี่ยหาหมวกของตนเองไม่เจอพร้อมทั้งขู่ว่าถ้าว่าคืนนี้เนี่ยไม่เจอหมวกจะเผาโคปาให้วอดไปเลยและในคืนนั้นเองโคปาก็ถูกปิดปรับปรุงชั่วคราวทำให้โทนี่ต้องตกงานอย่างฉับพลันครับเขาก็ไปคุยกับเพื่อนร่วมงานของเขาว่าสงสัยฉันเนี่ยต้องกลับไปขับรถขยะตามเดิมแล้วละมั้งฉากก็ตัดมาที่ลอสคูโดครับกำลังเล่นไพ่อยู่และอยู่ๆเนี่ยโทนี่ก็เดินเข้ามาหานะพร้อมกับหมวกของลอสคูโดนั่นเองแล้วก็บอกว่าตนเองนั้นได้จัดการตามหมวกคืนกลับมาให้ได้แล้วนะทำให้ลอสคูโดนั้นพอใจเป็นอย่างมากแล้วก็ตบรางวัลให้กับโทนี่ด้วยพร้อมทั้งบอกว่าต่อไปนี้นายคือเพื่อนฉันคือสรุปเนี่ยโทนี่ไปจิกหมวกเขามาครับแล้วก็เอาหมวกไปคืนและก็ได้เพื่อนเป็นนักเลงมาเฟียใหญ่ซึ่งหนังเนี่ยมันก็ทำให้เราเห็นว่าโทนี่นั้นเป็นคนที่กะล่อนแล้วก็สุดยอดในเรื่องของความกะล่อนเลยล่ะครับโทนี่ทำงานที่สถานบันเทิงแบบนี้ครับเมื่อเขากลับบ้านเนี่ยก็แทบจะเช้าเลยเขามีเมียอยู่1คนครับชื่อว่าโดโรเรสแล้วก็มีลูกชายอีก2คนครับซึ่งโทนี่อยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่แล้วก็มีสายเลือดของชาวอิตาเลียนอยู่ด้วยในวันนึงขณะที่โทนี่ตื่นขึ้นมาครับก็พบว่าญาติของเขาเนี่ยมาเต็มบ้านกันไปหมดเลยซึ่งจากที่เห็นนะครับทั้งโทนี่แล้วก็ญาติของเขาเนี่ยต่างก็เป็นพวกที่เหยียดผิวเหมือนกันไม่ชอบคนดำสักเท่าไหร่เลยถึงขนาดที่ว่าในวันนั้นเนี่ยช่างประปามาซ่อมครับแล้วก็เป็นคนผิวดำแก้วน้ำที่เอาให้ช่างประปานั้นดื่มครับโทนี่ก็ไม่อยากจะใช้ต่อนะก็ได้โยนแก้วน้ำเนี่ยทิ้งลงถังขยะไปก็มีแต่โดโรเลสเมียของเขานั่นเองครับที่เก็บมันขึ้นมาและเธอเนี่ยก็อาจจะเป็นคนเดียวในบ้านเลยก็ว่าได้ครับที่ไม่ใช่พวกเหยียดผิววันต่อมาโทนี่ต้องการหาเงินครับเลยรับปากว่าจะแข่งกินฮอตดอกกับพี่อ้วนที่ชื่อว่ามอลลี่เจ้าของแชมป์กินจุคราวก่อนนะแต่ว่ารอบนี้เนี่ยโทนี่ก็สามารถเอาชนะแชมป์เก่าไปได้ครับด้วยการกินมากถึง26ชิ้นทำให้เขาชนะพนันได้เงินมา50เหรียญต่อมาเพื่อนของเขาเนี่ยได้โทรมาหาแล้วบอกว่ามีงานตำแหน่งหนึ่งว่างอยู่เป็นคนขับรถให้กับหมอโทนี่เนี่ยสนใจไหมถ้าหากว่าสนใจเนี่ยก็ให้ลองไปสัมภาษณ์ดูตามที่อยู่นี้ได้เลยในวันต่อมาครับโทนี่มันก็ไปทันทีนะแล้วก็พบว่าที่นั่นเนี่ยเป็นโรงละครแสดงดนตรีอะไรประมาณนี้ครับสรุปคนที่จะจ้างโทนี่เนี่ยไม่ใช่หมอนะแต่ว่าเป็นนักดนตรีครับแล้วก็เป็นถึงด็อกเตอร์อีกด้วยนะมีคนเข้าคิวรอสัมภาษณ์งานอยู่หลายคนเลยครับเพราะบ้านก็ได้ออกมาต้อนรับแล้วก็เอาเอกสารมาให้โทนี่กรอกนะพร้อมทั้งอ่านชื่อของเขาไม่ค่อยถูกอีกด้วยครับซึ่งโทนี่ก็บอกว่าให้เรียกชื่อเขาสั้นๆก็ได้ไม่ต้องเรียกว่าโทนี่วาเลลองกาหรอกให้เรียกว่าโทนี่ลิฟก็พอซึ่งไอ้คำโทนี่ลิฟเนี่ยฝรั่งมันจะคล้ายๆกับมีฉายาว่าโทนี่จอมปากดีหรือโทนี่จอมกะล่อนอะไรประมาณนี้แหละครับซึ่งในวันนั้นเองโทนี่ก็ได้พบกับดร.ดอนเชอร์รี่ครับภายในห้องเนี่ยตกแต่งอย่างหรูหราอลังการเลยดร.เชอร์รี่เนี่ยนั่งอยู่บนบัลลังก์อย่างกับเราว่าเป็นเจ้าชายเลยล่ะครับและอย่างนึงเนี่ยที่โทนี่สังเกตเห็นได้ครับคือเขาเป็นคนผิวดำฮะต
ั้งสองคนก็ได้คุยกันนะโดยโทนี่ก็บอกว่าเขาเคยมีประสบการณ์ในการขับรถมาหลายอย่างนะทั้งขับรถของสุขาภิบาลทั้งขับรถเก็บขยะอะไรประมาณนี้ครับก็ถือว่ามีประสบการณ์พอใช้ได้เลยแต่ด็อกเตอร์ก็ยิงคำถามมาเลยว่าคุณมีปัญหาไหมถ้าหากว่าต้องทำงานให้กับคนผิวดำและจะต้องจากบ้านไปกว่า2เดือนเพื่อเดินสายในการทัวร์ดนตรีครับกลับมาอีกทีนึงก็น่าจะถึงคริสต์มาสกันเลยเมียคุณจะว่าอะไรหรือเปล่ารวมถึงเนื้องานเนี่ยจะต้องมีการดูกำหนดงานต่างๆด้วยนะรวมถึงจะต้องมีการขัดรองเท้าแล้วก็ซักเสื้อผ้าให้กับด็อกเตอร์ด้วยคุณจะทำงานนี้ไหวหรือเปล่าโทนี่เนี่ยพอมันได้ยินว่าจะต้องขัดรองเท้าแล้วก็ซักเสื้อผ้าเนี่ยมันก็ตอบปฏิเสธไปในทันทีเลยครับแค่ทำงานให้คนผิวดำเนี่ยมันก็ไม่ค่อยจะโอเคสักเท่าไหร่แล้วและจะให้มาเป็นคนรับใช้ด้วยเนี่ยเขาก็คงไม่ทำงานนี้แน่สรุปวันนั้นครับโทนี่มันก็ได้บอกตรงๆว่าถ้าจะจ้างเขาเนี่ยก็คิดค่าแรง125เหรียญต่อสัปดาห์เขาสามารถขับรถรับส่งได้ดูแลงานไม่ให้เสียได้ครับอันนี้การันตีเลยว่าถ้าลงใต้ดินแดนเถื่อนเนี่ยเขาจะสามารถดูแลให้กับด็อกเตอร์ได้เป็นอย่างดีเลยแต่ถ้าหากว่าต้องการคนซักผ้ารีดผ้าขัดรองเท้าเนี่ยเขาไม่เอาครับถ้าอยากจะจ้างเนี่ยก็ให้ไปจ้างไอ้คนสัมภาษณ์ก่อนหน้านี้ได้เลยแล้วก็ดูว่าจะไปได้สักกี่น้ำในวันนั้นด็อกเตอร์ก็ไม่ได้ว่าอะไรนะแล้วก็กล่าวคำขอบคุณที่โทนี่ยังอุตส่าห์แวะมาให้สัมภาษณ์นะต่อมาเพื่อนของโทนี่เนี่ยจะฝากงานให้โทนี่ได้ทำครับแต่ก็ดูเหมือนว่าโทนี่แลจะไม่อยากจะเอี่ยวกับเรื่องพวกนี้ด้วยสักเท่าไหร่ครับถึงแม้ว่าสถานะทางการเงินของโทนี่ตอนนี้เองก็จะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะเขาจึงต้องเอานาฬิกาเนี่ยไปจำนำไว้ที่โรงรับจำนำกันเลยล่ะครับแต่ทว่าในคืนนั้นเองครับดร.เชอร์รี่เนี่ยก็ได้โทรมาขออนุญาตเมียของโทนี่นะแล้วก็บอกว่าอยากให้โทนี่เนี่ยมาทำงานด้วยพร้อมทั้งยอมรับข้อเสนอที่โทนี่นั้นกำหนดมาสุดท้ายแล้วทั้งเมียแล้วก็โทนี่เนี่ยก็ตอบตกลงว่าจะรับงานแล้วก็ยอมทำงานให้กับดร.ดอนเชอร์รี่นั่นเองล่ะครับในวันต่อมาโทนี่ได้ไปรับรถที่จะใช้ในการเดินทางครับเป็นรถสีเขียวคันงามเลยพร้อมทั้งมีสมุดเขียวที่ชื่อว่า Green Book นะเป็นสมุดสำหรับคนผิวดำหรือพวกนิโกอะไรประมาณนี้แหละครับคล้ายๆกับเป็นคู่มือนะซึ่งในนั้นก็จะสามารถบอกได้ว่าจะต้องพักที่ไหนหรือจะสามารถกินอาหารร้านไหนได้บ้างอะไรประมาณนี้แหละครับและต้องบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยมีการเหยียดผิวอย่างรุนแรงมากๆเลยคนดำจะพักกับคนขาวไม่ได้ในบางที่นะจึงจะต้องมีโรงแรมสำหรับคนดำหรือมีร้านอาหารสำหรับคนดำเท่านั้นซึ่งถ้าหากว่าคุณเกิดเป็นคนดำเนี่ยก็โดนดูถูกเป็นอย่างมากเลยล่ะครับญาติของโทนี่เนี่ยรู้นิสัยของโทนี่ดีนะว่าคงทำงานนี้ไม่ได้นานสักเท่าไหร่หรอกคงไม่พ้นเดือนเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องต่อยไอ้มืดแล้วก็ต้องกลับมาที่บ้านอย่างแน่นอนก่อนจะเดินทางในวันนั้นครับโทนี่ก็ได้มาหอมลูกชายทั้งสองคนตามเคยนะแล้วก็เมียของเขาเนี่ยได้มามอบขนมไว้ให้กินกลางทางด้วยพร้อมทั้งเธอเนี่ยก็ทำเผื่อด็อกเตอร์เชอร์รี่ด้วย1ชิ้นครับแล้วก็กำชับโทนี่ว่าให้เขียนจดหมายส่งมาให้เธอด้วยล่ะเธออยากให้โทนี่นั้นเขียนกลับมาครับโทนี่ก็ได้รับปากเมียนะถึงแม้ว่าตัวของเขาเองนั้นจะเขียนไม่ค่อยเก่งก็ตามหลังจากนั้นโทนี่ขับรถไปรับดร.เชอร์รี่นะพร้อมทั้งทำความรู้จักกับเพื่อนในวงของดร.ด้วยหรือจะเรียกว่าทริโอก็ได้นะเป็นนักดนตรี3คนเล่นร่วมในการแสดงเดียวกันการทำงานของโทนี่เนี่ยโทนี่นั้นเป็นคนกวนๆครับพูดมากสไตล์แบบคนหยาบกระด้างนะฮะผงผางแล้วก็คนส้นตีนเป็นอย่างมากเลยเรียกได้ว่าเป็นคนที่กระล่อนไปที่1นิสัยมักง่ายเอาดีเข้าตัวครับเรียกได้ว่าครบจริงๆนะส่วนดร.เชอร์รี่ครับถึงแม้ว่าตัวดำครับแต่ว่าเขาเป็นคนที่ค่อนข้างเจ้าระเบียบเนี๊ยบสำอางมาดผู้ดีมีการศึกษาเป็นอย่างมากเลยนะครับเรียกได้ว่า2คนนี้เนี่ยแตกต่างกันอย่างราวฟ้ากับดินเลยและงานแรกที่โทนี่จะต้องเจอครับคือดร.เชอร์รี่เนี่ยได้มอบหมายว่าจะให้เขาเนี่ยคอยเช็คกำหนดการต่างๆและคอยดูเปียโนด้วยว่าก่อนที่จะขึ้นแสดงเนี่ยเป็นยี่ห้อสไตล์เวหรือเปล่าตามสัญญาที่ได้รับงานเอาไว้นะพร้อมทั้งให้ช่วยเตรียมวิสกี้ไว้ให้เขาทุกคืนด้วยนะครับอีกทั้งดร.เชอร์รี่เนี่ยยังเจ้ากี้เจ้าการโทนี่ว่าห้ามขับรถไปสูบบุหรี่ไปขับรถเนี่ยต้องมองทางตลอดรวมไปถึงต้องจับพวงมาลัย2มือด้วยนะไอ้โทนี่เนี่ยเมื่อโดนสั่งมากๆมันก็เลยหมั่นไส้ครับขนมที่เมียทำมาให้มันก็เลยกินคนเดียวทั้ง2ชิ้นไม่แบ่งดร.เลยซึ่งในการทำงานถึงแม้ว่าโทนี่นั้นเขาจะเป็นคนหามนะแต่ว่าเวลาทำงานเนี่ยเขาก็ทำงานได้ดีเสมอนะส่วนดร.เองก็เป็นคนที่ให้เกียรติโทนี่เป็นอย่างมากครับไม่ได้ดูถูกว่าเป็นเพียงแค่คนขับรถเวลาไปแสดงที่ใดก็จะให้โทนี่เนี่ยเข้าไปด้วยพร้อมทั้งแนะนำโทนี่ในคณะแสดงครับซึ่งแตกต่างจากคนขับรถจากนักแสดงคนอื่นนะที่ทำได้เพียงแค่รอด้านนอกเท่านั้นแต่โทนี่มันก็ไม่สนใจเท่าไหร่ครับเพราะเขาสนุกกับการเล่นการพนันข้างนอกมากกว่าจนดร.เชอร์รี่เนี่ยต้องตำหนิว่าถ้าหากคุณอยากจะได้เงินเนี่ยหรือไม่พอใช้ก็ให้มาบอกผมไม่ต้องไปทำตัวแบบนี้เพื่อแลกกับเศษเงินแบบนั้นหรอกซึ่งโทนี่มันก็บอกว่ามันก็เล่นไปสนุกแค่นั้นเองอ่ะไม่ได้หวังเงินอะไรมากมายเท่าไหร่นัก
ในขณะที่โทนี่กำลังเขียนจดหมายหาเมียของตนเองครับตามที่ได้สัญญาไว้เขาก็ได้บอกเล่าเรื่องราวการเดินทางทั้งหมดว่าต้องเจออะไรบ้างครับรวมไปถึงบอกที่ดร.เชอร์รี่นั้นดูแลเขาเป็นอย่างดีเลยเขาได้กินอาหารดีๆแทบทุกมื้อเลยก็ว่าได้และโทนี่ก็ยังได้บอกอีกว่าเมื่อได้ฟังดนตรีที่ดร.ได้เล่นครับก็ต้องยอมรับว่าดร.เชอร์รี่เนี่ยเป็นอัจฉริยะทางด้านเปียโนมากๆเลยล่ะครับวันหนึ่งขณะที่จอดรถแวะซื้อของนะโทนี่แอบหยิบหินหยกที่ตกอยู่บริเวณหน้าร้านขายของชำมาด้วยครับแต่เมื่อดร.เชอร์รี่รู้เนี่ยก็ตำหนิว่าไปขโมยมาทำไมแต่โทนี่เนี่ยมันก็บอกว่ามันเปล่าขโมยนะหินมันแค่ตกอยู่ที่พื้นแค่นั้นเองมันก็เลยหยิบมาดร.ก็เลยสอนว่านั่นแหละเขาเรียกว่าการขโมยเอาไปคืนซะถ้าอยากได้เนี่ยเดี๋ยวผมจะซื้อให้โทนี่มันก็ไม่ค่อยพอใจสักเท่าไหร่นะแล้วมันก็ยอมเดินไปจ่ายเงินแล้วก็บอกว่าคุณเนี่ยทำผมหมดสนุกไปเลยในคืนวันนึงก่อนที่จะมีการแสดงที่ฮันโนเวอร์นะโทนี่ได้ไปตรวจเช็คเวทีก่อนแสดงเหมือนเช่นเคยครับแล้วก็พบว่างานนี้เปียโนมีแต่ขยะแล้วก็ไม่ใช่ยี่ห้อสไตล์เวลแบบที่ตกลงกันไว้ในสัญญาด้วยคือไอ้คนเตรียมงานเนี่ยมันก็บอกโทนี่ว่าไอ้มืดพวกเนี้ยมันเล่นยี่ห้ออะไรมันก็เหมือนกันแหละแต่โทนี่ก็บอกว่าเฮ้ยคุณไม่ได้นะตามสัญญาเนี่ยระบุเอาไว้แล้วว่าต้องเป็นยี่ห้อนี้เท่านั้นแต่ว่าไอ้คนเตรียมงานเนี่ยมันก็นิ่งเฉยครับไม่ยอมเปลี่ยนเป็นโนมาให้แล้วก็ตะคอกใส่หน้าโทนี่ว่าแกรู้ไหมว่าแกกำลังพูดอยู่กับใครไอ้โทนี่เนี่ยมันก็ไม่สนครับซัดไปที่หน้าหนึ่งดอกแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเปลี่ยนโนถึงจะเปลี่ยนได้นะซึ่งมันก็แสดงให้เห็นว่าโทนี่เนี่ยเขาก็เป็นคนที่ค่อนข้างมีวิธีการในการจัดการปัญหาของเขาได้เสมอครับไม่ว่าปัญหานั้นจะยากเย็นสักแค่ไหนวันเวลาผ่านไปครับทั้งโทนี่แล้วก็ดร.เชอร์รี่เนี่ยก็เริ่มมีความสนิทสนมเข้าใจกันมากยิ่งขึ้นครับวันหนึ่งขณะที่ขับรถผ่านร้านไก่ทอดเคนตักกี้ครับโทนี่เนี่ยซึ่งเป็นคนชอบกินมากๆแล้วครับเขาก็เลยขอแวะซื้อลองสักหน่อยซึ่งไอ้โทนี่เนี่ยมันก็ซื้อมาเยอะแยะมากมายนะกะว่าจะแบ่งให้ดร.เชอร์รี่ได้กินด้วยเพราะโทนี่มันคิดว่าพวกคนดำเนี่ยยังไงก็ต้องชอบกินไก่ทอดแน่แต่ผิดคาดครับดร.เชอร์รี่เนี่ยไม่เหมือนคนดำคนอื่นทั่วไปครับเพราะเขานั้นกินไก่ทอดไม่เป็นนะและตลอดชีวิตของเขาเนี่ยเขาเป็นผู้ดีจัดเลยไม่เคยกินอาหารแบบใช้มือเปล่าๆเลยนะคือพี่แกเนี่ยเป็นคนที่เรียกได้ว่าละเมียดละไมเป็นอย่างมากนะผิดแปลกไปจากคนผิวดำที่โทนี่นั้นเคยพบเห็นจนโทนี่เนี่ยมันสอนว่าจะไปยากอะไรวะก็แค่ยัดเข้าปากง่ายๆอร่อยทำตัวสบายๆครับกินเสร็จก็ให้โยนกระดูกทิ้งข้างทางได้เลยซึ่งในวันนั้นดร.เชอร์รี่ก็ได้รู้ว่าไก่ทอดนั้นมันอร่อยขนาดไหนและก็เริ่มหัดที่จะทำตัวสบายๆได้แล้วในคืนนึงหลังจากที่โทนี่ส่งดร.เชอร์รี่ที่โรงแรมสำหรับคนดำแล้วเนี่ยตัวเขาเองก็กลับมานอนที่อีกโรงแรมนึงส่วนดร.ก็นั่งกินเหล้าอยู่คนเดียวครับสายตาก็จะเศร้าๆเหมือนเช่นเคยนะคนดำที่อยู่บริเวณแถวนั้นเนี่ยก็ได้ชวนดร.มาเล่นเกมด้วยกันนะแต่ก็ดูเหมือนว่าคนดำพวกนั้นเนี่ยมองเขาแปลกๆครับเพราะว่าดร.นั้นดูเรียบร้อยผู้ดีจัดเลยไม่เหมือนคนดำทั่วไปซึ่งไม่นานนะครับโทนี่ก็ได้รู้ข่าวมาว่าดร.เนี่ยไปกินเหล้าที่บาร์แถวนั้นแล้วก็ถูกรังแกเข้าโดยมีนักเลงเจ้าถิ่นครับซึ่งก็ต้องบอกว่าสมัยนั้นเนี่ยแดนทางใต้ของอเมริกาครับมีการเหยียดผิวที่เรียกได้ว่ารุนแรงมากๆเลยแค่เข้าร้านผิดเนี่ยก็อาจจะถึงตายเลยก็ว่าได้พอโทนี่ไปถึงที่บาร์นะก็เห็นนักเลงหลายคนครับกำลังล้อมตัวดร.อยู่เลยโทนี่มันก็บอกว่าส่งตัวดร.คืนมาให้มันเถิดแล้วมันก็จะจากไปโดยดีแต่ไอ้นักเลงพวกนั้นครับมันก็ไม่ยอมนะพร้อมกับหาเรื่องต่อเลยแล้วก็ควักมีดออกมาครับโทนี่มันก็เลยทำท่าจะควักปืนออกมาบ้างนะพร้อมทั้งบอกว่าถ้าหากว่าไม่ส่งตัวดร.คืนมาเนี่ยมันจะยิงพวกนักเลงพวกนี้ทิ้งซะไอ้พวกนั้นครับพอมันเห็นท่าไม่ดีเนี่ยมันก็ไม่อยากเสี่ยงครับจึงเลิกลาไปหลังจากกลับมาที่โรงแรมเนี่ยด็อกเตอร์ก็ได้ถามโทนี่ว่าเฮ้ยนายพกปืนด้วยเหรอซึ่งโทนี่ก็บอกด็อกเตอร์ไปว่ามันไม่มีหรอกปืนอ่ะแล้วต่อไปทีหน้าทีหลังเนี่ยจะไปไหนนะก็ต้องมีเขาไปด้วยตลอดการเดินทางแสดงดนตรีก็ยังคงดำเนินต่อไปนะครับซึ่งในวันหนึ่งระหว่างการเดินทางเนี่ยรถก็เกิดเสียขึ้นมาอย่างกระทันหันโทนี่มันก็ได้ลงไปซ่อมแล้วก็ลงไปดูครับส่วนด็อกเตอร์เชอร์รี่เองก็ลงมาด้วยนะและเขาก็เห็นคนดำที่อยู่ข้างๆทางครับที่กำลังทำงานทำไร่ขุดดินปลูกพืชอะไรประมาณนี้นะครับแล้วสายตาที่คนดำพวกนั้นมองมาที่ดร.เชอร์รี่นะพวกนั้นมันก็มองมาด้วยสายตาแปลกๆครับราวกับว่าดร.เชอร์รี่เนี่ยเป็นตัวประหลาดเลยก็ว่าได้ส่วนดร.เองครับเมื่อเห็นสายตาดังนั้นครับเขาก็มีความรู้สึกเศร้าในใจยังบอกไม่ถูกเลยนะซึ่งก็เหมือนกับว่าเขามีเรื่องราวบางอย่างครับที่เก็บเอาไว้ในใจตลอดเลยแล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยที่มีการแสดงครับระหว่างช่วงพักเบรกนะดร.เชอร์รี่ขอไปเข้าห้องน้ำครับแต่ว่าคนจัดงานเนี่ยก็บอกว่าห้องน้ำเนี่ยในอาคารไม่สามารถเข้าได้นะต้องไปเข้าที่ห้องน้ำนอกอาคารริมป่าเท่านั้นคือเป็นการเหยียบแบบที่เรียกว่ารุนแรงอีกอย่างนึงแหละครับคือชนิดที่ว่าไม่อยากให้ใช้ห้องน้ำร่วมกับคนภายในอาคารเลยก็ว่าได้ซึ่งดร.เองก็ไม่ยอมเข้านะเขาบอกว่าเขาขอกลับไปเข้าที่โรงแรมก็ได้โทนี่เองมันก็ไม่เข้าใจครับทั้งที่โดนเหยียดผิวรุนแรงขนาดนั้นนะทำไมต้องมาเล่นให้พวกนี้ดูด้วยวะ
ต่เพื่อนของดร.เชอรี่ก็ได้มาบอกกับโทนี่ว่าถ้าหากว่าดร.เนี่ยเล่นอยู่แถวภาคเหนือเนี่ยเล่นที่นั่นเนี่ยได้เงินง่ายกว่าแล้วก็เยอะกว่าที่นี่ถึง3เท่าด้วยแต่เขาเลือกที่จะเดินสายแบบนี้เองเหมือนกับว่ามีสิ่งอื่นที่ยิ่งใหญ่กว่าสำหรับดร.เชอรี่นั่นเองล่ะฮะในเวลาต่อมาดร.เชอรี่เนี่ยเห็นโทนี่กำลังเขียนจดหมายอย่างตั้งอกตั้งใจเลยแต่ว่าก็ใช้คำแบบเขียนผิดๆถูกๆนะดร.จึงช่วยสอนให้กับโทนี่เขียนจดหมายใหม่เลยครับเอาแบบดีๆแบบที่ศิลปินนักกวีเขาเขียนกันเลยพอโทนี่ได้ทำตามนะครับแล้วก็เขียนส่งกลับไปให้เมียของตัวเองได้อ่านเนี่ยเมียก็รู้สึกว่าอินจัดซึ้งใจในถ้อยคำที่โทนี่ได้เขียนมาเลยล่ะฮะซึ่งอันที่จริงครับโทนี่นั้นรักเมียแล้วก็ลูกของตนเองเป็นอย่างมากเลยแต่เขานั้นเรียบเรียงถ้อยคำไม่ค่อยเป็นสักเท่าไหร่ครับไม่เพราะเหมือนพวกบทกวีครับก็ได้ดร.เชอรี่นี่แหละครับที่มาช่วยสอนให้เขาเขียนแล้วก็เรียบเรียงให้มันเป็นถ้อยคำที่ดูสละสลวยมากขึ้นและทุกข้อความสุดท้ายในจดหมายครับโทนี่ก็มักจะเขียนว่าฝากหอมลูกชายทั้งสองคนด้วยเช่นเคยครับเรื่องราวการเหยียดผิวณดินแดนทางใต้เนี่ยก็ยังไม่จบสิ้นนะฮะซึ่งทั้งสองคนเนี่ยได้ไปเจอร้านขายชุดสูทร้านหนึ่งโทนี่ก็เลยบอกว่าด็อกเตอร์ให้เข้าไปลองดิน่าจะเหมาะกับคุณนะซึ่งทั้งสองคนพอเดินเข้าไปในร้านครับโทนี่ก็ได้บอกเจ้าของร้านว่าขอลองหน่อยได้ไหมทีแรกเนี่ยไอ้เจ้าของร้านมันก็ให้ลองนะแต่พอรู้ว่าคนที่จะลองเนี่ยคือด็อกเตอร์เชอร์รี่ที่เป็นผิวดำครับเจ้าของร้านก็บอกว่าเฮ้ยงั้นก็ลองไม่ได้แล้วล่ะจะเอาไซส์ไหนเนี่ยเดี๋ยวจะแก้ให้ด็อกเตอร์เชอร์รี่ได้ยินดังนั้นครับก็บอกว่างั้นไม่เป็นไรงั้นผมไม่เอาละคือแบบมันเหยียดชนิดที่ว่าแค่ลองเสื้อเนี่ยยังรังเกียจกันเลยล่ะครับเรียกได้ว่าเรายังไม่ได้ทำอะไรผิดเลยด้วยซ้ำและในคืนหนึ่งดร.เชอร์รี่เนี่ยก็โดนตำรวจจับเข้าจนได้ครับตำรวจบอกว่าพบดร.เชอร์รี่อยู่กับชายหนุ่มหนึ่งคนก็เหมือนอารมณ์ประมาณว่าซื้อกินละมั้งครับซึ่งพอโทนี่ได้ข่าวเนี่ยก็รีบไปหาตำรวจในทันทีนะพร้อมทั้งเคลียร์เรื่องราวให้ทุกอย่างเลยตามสไตล์ของตัวโทนี่เองครับโดยการใช้ความกระล่อนของตนเองเนี่ยนะครับพูดจนตำรวจเนี่ยยอมรับเงินสินบนแล้วก็ปล่อยตัวออกมาครับไม่งั้นดร.เชอร์รี่เนี่ยต้องแย่แล้วก็เสียชื่ออย่างมากแน่ในเช้าวันต่อมาโทนี่กำลังพาด็อกเตอร์ไปส่งที่โรงแรมนะและอยู่ๆเนี่ยก็เจอเพื่อนเก่าของเขาพอเพื่อนเขาเห็นว่าโทนี่กำลังทำงานให้คนผิวดำนะเพื่อนมันก็เลยบอกว่าเฮ้ยโทนี่มาทำงานกับพวกเราดีกว่าเดี๋ยวจะหางานใหม่ให้ดีกว่าต้องมาทำงานให้กับไอ้พวกไอ้มืดพวกนี้แต่ว่าโทนี่ก็ยังไม่ยอมไปนะยังคงทำงานให้กับด็อกเตอร์เชอรี่ต่อไปจนจบเช่นเดิมซึ่งวันเวลาผ่านไปครับทั้งสองคนก็ต่างเข้าใจกันมากขึ้นเรื่อยๆและกันนับถือกันมากขึ้นเรื่อยๆครับเส้นกันระหว่างสีผิวค่อยๆหมดไปโทนี่ก็ได้รู้ว่าที่ดร.เชอร์รี่มาทางใต้เนี่ยเพื่อพิสูจน์ว่าคนดำอย่างเขาก็เป็นนักดนตรีคลาสสิกได้ดีเช่นกันเพราะในสมัยนั้นเนี่ยนักดนตรีผิวดำครับจะไม่ค่อยเป็นที่ยอมรับกับคนทั่วไปสักเท่าไหร่นักแต่โทนี่เองก็เห็นต่างนะแล้วก็บอกว่าคุณนั้นมีดีกว่าที่จะยึดติดกับดนตรีคลาสสิกเพราะดนตรีที่คุณเล่นนั้นมันวิเศษมากๆเลยล่ะอยู่มาวันนึงขณะที่พวกเขาเนี่ยกำลังเดินทางตอนกลางคืนนะก็ถูกตำรวจเรียกแล้วก็ตั้งข้อหาครับคือถ้าเป็นสมัยนี้ก็คงจะแปลกมากๆข้อหาก็คือตอนกลางคืนดินแดนแห่งนี้เนี่ยเป็นเมืองอาทิตย์ตกครับห้ามคนดำออกมาในยามวิกาลแค่นั้นยังไม่พอนะตำรวจเนี่ยมันยังเหยียดโทนี่ว่าไอ้พวกอิตาลีเนี่ยมันก็ต่ำมาพอกับคนดำนั่นแหละโทนี่มันได้ยินดังนั้นครับมันก็ซัดหนึ่งหมัดไปที่หน้าของตำรวจทันทีทำให้คืนนั้นเนี่ยทั้งโทนี่แล้วก็ดร.เชอรี่ครับโดนจับเข้าคุกแต่จริงๆแล้วเนี่ยดร.เชอรี่ไม่ได้ทำผิดขนาดที่จะต้องโดนสั่งขังนะถ้าจะสั่งขังเนี่ยก็คงมีแค่โทนี่คนเดียวครับที่ไปต่อยตำรวจแต่ตำรวจไม่เห็นว่าไอ้ดร.เชอรี่เนี่ยเป็นคนดำมันก็เลยสั่งขังเลยโทษฐานหมั่นไส้แต่ว่าดร.ครับเขาก็ได้อ้างสิทธิ์ของตัวเขาเองครับว่าเขามีสิทธิ์ที่จะโทรหาใครก็ได้และดร.ก็ได้โทรหาไปที่ชายคนหนึ่งครับซึ่งคนที่เขาโทรหาเนี่ยเป็นถึงอัยการสูงสุดของสหรัฐอเมริกาเลยนะทำให้ตำรวจพวกนั้นต้องปล่อยพวกเขาทั้งคู่ออกมาในคืนนั้นทันทีหลังจากออกมาจากที่คุกแล้วเนี่ยทั้งสองคนก็เกิดมีปากเสียงระหว่างกันครับโดยดร.เชอร์รี่บอกกับโทนี่ว่าคุณน่าจะทนได้นะพวกเขาแค่พูดเหยียดคุณแค่นิดหน่อยเท่านั้นเองเพราะว่าผมเนี่ยโดนคำพูดดูถูกพวกนี้มาตลอดชีวิตแล้วแต่โทนี่เนี่ยมันก็ได้บอกว่าคุณอย่ามาพูดเลยคุณจะไปรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับการเหยียดผิวเรื่องของการเหยียดคนดำเพราะว่าคุณเนี่ยมีชีวิตสุขสบายมาตลอดชีวิตตั้งแต่เกิดเที่ยวรอบโลกคนอื่นๆนั้นเขาต้องทำงานหนักมีกินไปวันๆแต่คุณน่ะสบายมาทั้งชีวิตเล่นเพลงให้กับพวกคนรวยฟังรับเงินเยอะๆต่างจากคนอื่นที่ต้องใช้ชีวิตแบบปากกัดตีนถีบนั่นเองล่ะครับเมื่อดร.เชอร์รี่ได้ยินดังนั้นนะเขาก็โกรธมากเลยจึงสั่งให้โทนี่ได้หยุดรถและเขาก็เดินลงมาจากรถท่ามกลางสายฝนที่ตกหนักในคืนนั้นพร้อมทั้งในคืนนั้นเนี่ยเราก็ได้รู้ความจริงในใจของดร.เชอร์รี่ที่เก็บมาตลอดเลยว่าตัวดร.นั้นเขาต้องเจออะไรมาบ้างทั้งชีวิตถึงแม้ว่าตัวดร.เชอร์รี่เขาจะเป็นคนผิวดำก็จริงนะครับ
แต่ว่าคนดำอื่นๆเนี่ยเขาก็มองว่าด็อกเตอร์เชอรี่เนี่ยไม่ได้เป็นคนดำเหมือนพวกเขานะเพราะว่าด็อกเตอร์เชอรี่นั้นดูเรียบร้อยเกินไปดูเป็นผู้ดีมากเกินไปนั่นเองส่วนพวกคนผิวขาวเนี่ยก็มองว่าด็อกเตอร์เชอรี่เนี่ยก็เป็นไอ้มืดตัวดำที่อยากจะทำตัวขาวถึงแม้ว่าจะมีการศึกษาดีแค่ไหนทำตัวดีแค่ไหนเรียบร้อยแค่ไหนไฮโซแค่ไหนเนี่ยยังไงก็คือไอ้มืดอยู่วันยังค่ำคือเท่ากับว่าด็อกเตอร์เชอรี่เนี่ยจะดำก็ดำไม่พอจะขาวก็ขาวไม่พอครับจะอยู่ฝั่งไหนก็ไม่ได้ไม่มีใครยอมรับและเขาเนี่ยคือตัวอะไรกันแน่ทั้งที่จริงแล้วศักดิ์ศรีความเป็นคนมันก็เท่ากันนั่นเองล่ะครับการใช้ชีวิตเดินทางร่วมกันมาหลายสัปดาห์และก็บวกกับเหตุการณ์นี้เนี่ยทำให้โทนี่นั้นเปลี่ยนมุมมองต่อด็อกเตอร์เชอรี่และคนดำไปในทันทีเลยล่ะครับเวลาต่อมาด็อกเตอร์เชอรี่ไปแสดงที่เบอร์มิงแฮมเป็นงานสุดท้ายก่อนคริสต์มาสครับซึ่งที่นั่นก็ดูหรูหราสวยงามนะทุกคนต่างก็อยากจะมาดูการแสดงของอัจฉริยะทางด้านดนตรีอย่างด็อกเตอร์เชอรี่กันนั่นเองครับแต่ว่าเหตุการณ์เรื่องของการเหยียดผิวเนี่ยก็เกิดขึ้นอีกครั้งจนได้นะเพราะว่าห้องแต่งตัวของด็อกเตอร์เชอรี่เนี่ยมันราวกับว่าเป็นห้องเก็บของเก่าๆแคบๆเลยยังไงอย่างนั้นเลยส่วนในเรื่องการทานอาหารครับสถานที่นี้เนี่ยก็มีกฎอย่างหนึ่งคือห้ามคนดำเข้าไปทานอาหารในห้องอาหารร่วมกับคนอื่นๆนะคือถ้าหากว่าจะกินเนี่ยก็จะยกไปที่ห้องแต่งตัวให้นะคือนักดนตรีมาแสดงมอบความสุขให้กับคนทั้งงานเนี่ยแต่กลับทานข้าวร่วมกับห้องเดียวกับคนพวกนั้นไม่ได้ครับราวกับว่าเขานั้นเป็นคนต่ำต้อยเกินกว่าคนอื่นซึ่งโทนี่เองก็ถึงกับต้องมาห้ามบอกด็อกเตอร์ว่างั้นเราไปกินร้านอื่นก็ได้ไปกินข้างนอกก็ได้แล้วค่อยกลับมาเล่นซึ่งงานนี้ก็เป็นงานสุดท้ายแล้วถ้าหากว่าเราเต้นจบที่นี่เนี่ยก็ไปไกลๆจากไอ้พวกเปรตนี่ได้แล้วซึ่งถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยด็อกเตอร์เชอรี่ก็คงจะยอมคนอื่นนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยเขาจะไม่ยอมแล้วคือสรุปวันนั้นนะครับคนข่าวที่อยากจะดูดนตรีที่ด็อกเตอร์เล่นเนี่ยก็ไม่มีใครสักคนที่จะยอมรับให้เขาทานอาหารในห้องเดียวกันได้เลยด็อกเตอร์จึงจากที่นั่นมาครับแล้วก็ไม่เล่นที่งานในคืนนี้อีกแล้วซึ่งไอ้เจ้าของงานนะครับมันก็ด่าทอเสียหายตลอดเวลาเลยว่าไอ้คนดำเนี่ยมันก็เป็นอย่างนี้แหละไม่รักษาคำพูดไม่รักษาสัญญาแต่ด็อกเตอร์ครับก็ไม่ได้สนใจหรือว่าไม่ได้แคร์อะไรอยู่แล้วครับเพราะว่าถ้ามึงเนี่ยไม่ได้แคร์ความรู้สึกกูก็ไม่จำเป็นต้องแคร์ความรู้สึกพวกมึงเช่นเดียวกันหลังจากนั้นด็อกเตอร์กับโทนี่เนี่ยก็มาแวะที่บาร์ของคนดำครับเพื่อไปหาอะไรดื่มกันสักหน่อยพอไปถึงนะครับในนั้นเนี่ยก็มีแต่คนดำทั้งนั้นเลยพวกเขาเหล่านั้นนะครับก็มองทั้งด็อกเตอร์เชอรี่แล้วก็โทนี่เนี่ยแบบแปลกๆนะว่าไอ้พวกคนขาวกับไอ้ดำคนนี้เนี่ยมันมาทำอะไรที่นี่กันนะแต่พวกเขาทั้งสองคนเนี่ยก็ไม่ได้สนใจคนอื่นครับนั่งดื่มกันแบบสบายๆชิวๆและด็อกเตอร์เนี่ยเวลาก็ดื่มเหล้าแต่ละทีครับก็ควักเงินออกมาจ่ายทีละมากๆเลยจนนักเลงที่อยู่ในบาร์ครับมันจ้องมองกันตาเป็นมันเลยนะฮะและในคืนนั้นเองครับเจ้าของบาร์เนี่ยก็พอรู้ว่าด็อกเตอร์เนี่ยคือนักดนตรีชื่อดังนะจึงอยากให้ด็อกเตอร์เนี่ยขึ้นไปเล่นโชว์ที่บาร์แห่งนี้ให้หน่อยแต่มันก็ทำให้ด็อกเตอร์เชอรี่ครับได้ไปเล่นเพลงในแบบที่ตนเองนั้นไม่ค่อยได้เล่นเปียโนก็เก่าครับไม่ใช่ยี่ห้อดังแบบที่ตนเองนั้นเล่นมาตลอดแต่เขาก็สามารถมอบความสุขให้กับคนทั้งร้านได้แบบสุดๆไปเลยคืนนี้ด็อกเตอร์เชอรี่เรียกได้ว่าเขามีความสุขเป็นอย่างมากที่ได้ทำอะไรแบบนี้เหมือนกับว่าเขานั้นเป็นที่ยอมรับของคนดำด้วยกันทุกคนในร้านก็ต่างชื่นชมเขาแบบจริงใจเป็นการปิดงานก่อนคริสต์มาสที่แฮปปี้มากๆครับสำหรับเขาหลังจากออกจากร้านไปนะครับก่อนที่จะเดินขึ้นรถเนี่ยโทนี่ก็ได้ยิงปืนขึ้นฟ้าไป2นัดเพราะเขารู้ว่ามีกลุ่มนักเลงครับจะคอยมาดักปล้นเงินของด็อกเตอร์อยู่และโทนี่ยังบอกกับด็อกเตอร์อีกว่าวันหลังเนี่ยถ้าหากจะมากินเหล้าในบาร์แถบย่านแบบนี้นะห้ามควักเงินออกมาโชว์แบบนั้นอีกเป็นอันขาดด็อกเตอร์ก็ได้บอกว่าเฮ้ยนายมีปืนจริงๆนี่หว่าทีแรกเนี่ยคิดว่าไม่มีในคืนนั้นเนี่ยทั้งคู่ตัดสินใจว่าจะขับรถกลับนิวยอร์กเลยเพราะโทนี่เนี่ยจะได้กลับไปที่บ้านทันงานคริสต์มาสของครอบครัวด้วยซึ่งระหว่างทางหิมะก็ได้ตกหนักครับแล้วก็ถูกตำรวจเรียกอีกเช่นเคยแต่ในครั้งนี้นะตำรวจได้เรียกรถของโทนี่เพราะว่ารถของโทนี่นั้นยางแบนครับตำรวจก็ได้มาช่วยเหลือเอาไว้ให้โทนี่ได้ขับรถต่อนะหวังจะกลับไปให้ทันคริสต์มาสของครอบครัวให้ได้แต่ว่าตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าเขาจะขับต่อไม่ไหวอีกแล้วครับเพราะว่าเขานั้นง่วงนอนมากๆเลยสุดท้ายด็อกเตอร์เชอรี่เนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นนายจ้างครับแต่ว่าเขาก็ขับรถพาโทนี่ไปส่งที่บ้านทันคริสต์มาสพอดีซึ่งโทนี่ก็ได้ชวนด็อกเตอร์ให้เข้าไปในบ้านครับจะได้พาไปรู้จักกับครอบครัวของเขาก่อนและบอกว่าอย่าเพิ่งกลับไปเลยแต่ด็อกเตอร์ก็ได้หันมาบอกว่าสุขสันต์วันคริสต์มาสนะโทนี่และเขาก็ขับรถจากไปแบบเศร้าๆครับโทนี่ได้กลับมาเจอครอบครัวที่อบอุ่นของตนเองครั้งหนึ่งครับหลังจากที่ไปทำงานมาหลายสัปดาห์เลยส่วนด็อกเตอร์เชอรี่เองก็ต้องมานั่งเศร้าเหงาตามลำพังครับบนหอคอยงาช้างซึ่งดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยมีความสุขสักเท่าไหร่นักทางด้านโทนี่เองกลับมาบ้านรอบนี้ครับทุกคนก็รู้สึกว่าเขานั้นเปลี่ยนไปมากๆเลยพูดน้อยลงดูสุขุมมากขึ้นครับจนเมียและคนอื่นๆเนี่ยสังเกตได้สุดท้ายของท้ายที่สุดนะครับในคืนคริสต์มาสนี้ด็อกเตอร์เชอรี่ก็กลับมาหาโทนี่อีกรอบนึงนะ
พร้อมทั้งแชมเปญเพื่อมอบเป็นของขวัญแล้วก็อวยพรให้กับโทนี่เพื่อนที่ดีของเขาครับรวมถึงครอบครัวของโทนี่ด้วยนะซึ่งเมียและครอบครัวของโทนี่เนี่ยไม่เห็นว่าโทนี่นั้นยอมรับดร.เชอร์รี่เป็นเพื่อนครับพวกเขาทั้งหมดก็ยินดีต้อนรับดร.เชอร์รี่อย่างอบอุ่นเช่นเดียวกันตอนจบของหนังนะครับเมียของโทนี่เนี่ยยังกระซิบขอบคุณดร.เลยว่าขอบคุณนะที่ช่วยสอนให้สามีของเขาเขียนจดหมายนั่นเองนะครับซึ่งการเดินทางในครั้งนี้สามารถเปลี่ยนคน2คนอย่างเห็นได้ชัดนะครับดร.เองก็ช่วยขัดเกลาโทนี่ให้ดีขึ้นส่วนโทนี่เองก็ช่วยซัพพอร์ตดร.ได้หลายอย่างนะทั้งๆที่เมื่อก่อนนั้นโทนี่เป็นคนที่รังเกียจคนผิวดำด้วยซ้ำเรื่องราวทั้งหมดสร้างจากเขาคงเรื่องจริงของดร.ดอนเชอร์รี่ครับนักดนตรีเพลงคลาสสิกผิวดำและโทนี่วาเลนลองกาวันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ารับชมนะครับส่วนคลิปอื่นจากช่องของ The Caster เดี๋ยวผมจะแปะไว้ให้ตรงนี้ยังไงฝากรับชมกันด้วยนะครับฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดกับคลิปใหม่ๆเวลาที่เรานั้นอัปเดตคลิปครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ